ฟังเรื่องจริงว่าอิงพุทธะที่เมากับพระเถียงกันนานแค่ไหนนี่เป็นเรื่องจริงใช่อิงนิยายเรื่องเกิดยังไงวัดอยู่ท้ายทุ่งนาวัดแห่งนี้มีเจ้าอาวาสท่านคอยประกาศเรื่องแมวเรื่องมาอย่าเอามาปล่อยในวัดในวาห้ามนำมาสุราเข้ามาดื่มกินแต่ในวัดนี้ละก็ยังมีคนเพียงนะชื่อว่านายเกรียงนามสกุลหมดสิ้นหัวเหม่งกางเกงขาดอาศัยวัดอยู่กินละเพราะว่าที่ดินละปู่แกยกให้วัดแม่ยาแกไม่เมาละมาเฮาพระถามละแกไม่ตอบสักคำนานทำไม่ขาดหลังเพลทุกคราวแกเริ่มเมาละขอในวัดยังเจ้าอาวาสวิวขาดทุกทีพระบอกนายเกลี้ยงวัดเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กสมัยตอนเป็นเด็กนิสัยดีแสนดีพออายุมากเข้าก็เริ่มเมาทั้งปีเถียงพระเถียงชีอย่างนี้รำไปหลวงพ่อท่านก็เครื่องชอบหาเรื่องใหญ่โตหลวงพ่อท่านก็โมโหและท่านก็ขับมาท่านก็ไล่ในเกลี้ยงเพียงกลับขอโทษครับผมไม่ไปจะไปอยู่ที่ไหนและใครจะให้ผมกินหลวงพ่อท่านตวาดหลวงพ่อท่านตวาดเมื่ออยู่วัดอยู่ว่าเองต้องถือศีลห้าเหล่ายาเลิกให้สิ้นเปลี่ยนบอกทันทีว่าผมนี่ก็มีศีลของเที่ยวไม่ค่อยกินชอบดื่มน้ำลงคอในเกลี้ยงเถียงไปเมื่อบวชใหม่ๆเข้ามาไปช่วยทำไรทำนายโยมมั่งไม่เล่าหลวงพ่อเช้าตื่นขึ้นมาก็มุ่งหน้าเดินขอญาติโยมก็ยืนรอใส่ข้าวใส่สตางค์หลวงพ่อองค์เก่งก็ร้องเพลงให้พรละน้ำเสียงอ่อนอ่อนอายุวันโนสุขังโยมก็มีสุขเมื่อพระให้พลังสาธุเสียงดังเมื่อได้ฟังทุกคราวเลี้ยงเสียงไม่จบที่เผาศพและป่าช้าพระพุทธรูปบนศาลาใครนาเป็นคนเฝ้าพระองค์เล็กองค์โตมีโลโลโลมาบ้างหรือเปล่ามีแต่ไอ้เกลี้ยงที่เมานอนเฝ้าอยู่ทุกคืนหลวงพ่อบอกในเกลี้ยงเองเถียงละโดยไม่กลัวเดี๋ยวนรกจะกินหัวหรือว่าเมายังไม่ฟื้นว่าพระชดชอดนะเถียงตลอดทั้งคืนจะหากินละไม่ขึ้นเวรกรรมจะติดกายนี่แหละนายเกลี้ยงคนชอบเถียงพระชอบเอาชนะกับพระเรื่อยไปไม่เมาว่าไม่ว่าไม่พูดจากับใครเมาเหล้าไม่ได้และเถียงพระทุกทีเออ